เคเกิดมาถ้าเห็นแบบนี้เลยแต่หลวงพ่อดำคือหน้าภายในก็คือผินทรายหรือว่าทาเคลือบด้วยรักสีดำทับไว้ที่เห็นเป็นสีดำสังเกตว่าหน้าภายในเหนือแล้วองค์นั้นก็สีดำมาลงรักไหมลงรักลงรักมีลักษณะคล้ายๆพระที่พระศิลปะแบบล้านช้างอะลักษณะองค์ผอมเพรียวพระแต่ละองค์นี้สร้างในรุ่นเดียวกันเลยไหมเนี่ยตรงนี้เป็นตำแหน่งวิหารหรือว่าโบสถ์เดิมเกิดมาไม่เหมือนเป็นแบบนี้น่าจะเป็นวิหารไม่เจอใบเสมาใช่ไหมเป็นวิหารครับแล้วโบสถ์นี่มันสร้างที่หลังเริ่มสอบถามจากคนรุ่นก่อนบอกว่าประมาณสมัยรัชกาลที่7ต้นสมัยรัชกาลที่7ปลายรัชกาลที่6ต้นสมัยรัชกาลที่7บูรณะหรือว่าสร้างสร้างขึ้นมาใหม่มีของเดิมอยู่ไหมชาวจีนมาทำด้วยมารับเหมาทำด้วยสร้างทับของเดิมหรือเปล่าหรือไม่มีหรือสร้างใหม่เลยกลายเป็นรูปแบบที่แปลกคิดว่าน่าจะได้เขาโครงมาจากซุ้มประตูทางเข้าวัดพระแก้วโดยผนังด้านนอกจะมีรูปปั้นนูนต่ำเป็นรูปยักษ์หรือทวารบาลเป็นรูปทหารยักษ์เป็นรูปทหารถือมีดถือปืนลักษณะน่าจะเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับแบบอย่างมาจากสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นข้างในประดิษฐานพุทธรูปสององค์แต่ว่าได้นำขึ้นไปไว้บนศาลาแล้วเนื่องจากว่ากลัวถูกขโมยพระพุทธรูปมาจากไหนอ่ะพระพุทธรูปเป็นแบบพระสีอานนะในลักษณะพระสีอานสำริดทำด้วยสำริดสององค์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรแล้วประมาณพ.ศ. 2,500 น่าจะประมาณ 2,535 น่าไม่ใช่โทษ 2,545 2,545สมัยตอนที่ผมสอนอยู่วิทยามีป้ายปักอยู่ไหมจริงๆแล้วเห็นบอกว่าจะมีป้ายปักแต่ไม่รู้ว่าหายไปหรือว่าอย่างไรเพราะนานแล้วไม่ได้มานานแล้วมีความเป็นมาของวัดหน่อยไหมความเป็นมาของวัดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะเป็นวัดร้างก็สร้างเพิ่มเติมสร้างเพิ่มแล้วยังมีวัดบ้านปูนที่เลยจากนี้อีกแต่ไม่เคยเข้าไปซึ่งวัดบ้านปูนเป็นคลองที่เป็นสาขาของแม่น้ำลพบุรีเหมือนอย่างนี้สาขาของแม่น้ำลพบุรีนี่คือสาขาแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำลพบุรีที่เปลี่ยนสายแต่ว่ามันขึ้นไปหมดแล้วแม่น้ำลพบุรีเปลี่ยนเส้นทางเดินเป็นเส้นทางใหม่ใช่ไหมหรือเส้นทางเก่าเส้นทางเก่าเก่ากว่าแม่น้ำที่ผ่านใช่ใช่เส้นทางเก่าแยกมันเปลี่ยนเส้นทางมาจากไหนอ่ะพอรู้ไหมที่แยกออกมาจากน่าจะจากบ้านแพรจากบ้านแพรแล้วไปถึงไหนผ่านตรงไหนบ้างอ่ะก็มามันจบกับคลองลงช้างคลองลงช้างคลองลงช้างนี่เริ่มมาจากไหนถึงไหน
ก็เนื่องจากตลาดปากของช้างมาบรรจบกับตรงมาบรรจบกับเป็นเส้นทางที่มาบรรจบกับที่แม่น้ำบีที่เปลี่ยนทางเดินมาจากบ้านแพกตรงไหนของบ้านแพกที่เป็นปากนะที่แยกที่แยกสายกันนะน่าจะเป็นแถบเขาเรียกว่าสันป่านะแถบบ้านปูนน่ะบ้านปูนบ้านปูนอยู่ไกลอย่างนี้ไหมไกลแล้วนะไกลก็ไปทะลุออกโรงเรียนบ้านแพกประชาสันนะอ๋อทะลุออกบ้านแพกประชาสันมีอะไรบ้างที่วัดบ้านปูนก็เป็นวัดล้าง